สวัสดีค่ะพี่ปุ้ยพี่มนวันนะคะแล้วก็น้องหมา2ตัวค่ะที่พี่แบบว่าเพิ่งจะเลี้ยงเป็นเรื่องเป็นราวนะคะตัวนี้ซนหน่อยนะคะชื่อถุงทองค่ะเป็นพี่นะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็เรียบร้อยนี่ชื่อถุงเงินค่ะเป็นน้องค่ะเริ่มแรกเลยค่ะคือลูกโตแล้วนะคะแล้วก็จะให้เขาเนี่ยได้มีความรับผิดชอบนะคะได้แบบว่ารักสัตว์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยมองหาสัตว์เลี้ยงที่จริงบ้านเราเลี้ยงหลายอย่างค่ะก็มีนกแก้วมาคอกปลาคราฟมีปลามังกรแล้วก็เลยสนใจว่าลองเอาหมามาเลี้ยงเพราะว่าตอนนี้เราก็พร้อมแล้วก็มีคนช่วยดูด้วยก็ลองค้นดูเซิร์ชดูว่าพันธุ์ไหนที่จะเหมาะกับบ้านเราเห็นน้องจอนวินยูค่ะเขาเลี้ยงแล้วน่ารักดีมันดูเหมือนเป็นคนในครอบครัวก็เลยเลือกที่จะเลี้ยงปอมค่ะแรกตอนมามันฟาร์มเข้าถุงทองเนี่ยมาส่งก่อนแต่เวลามาแล้วเขาก็พาถุงเงินมาส่งถุงทองด้วยพอมาด้วยกันแล้วถุงเงินตอนนั้นตัวเขาแกรนมากก็สงสารก็เลยรับเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนถุงทองแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนทุกคนในบ้านจะเทใจให้ถุงเงินเพราะมันมีจุดพลิกจุดเปลี่ยนนิดนึงอะค่ะที่ทำให้อุ้ยตายแล้วโชคดีจังเลยที่เอาถุงเงินมาบางทีก็จะพูดให้ถุงทองน้อยใจว่าแบบถ้ามีถุงเงินตัวเดียวก็จะสบายกว่านี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆก็รักทั้ง2ตัวค่ะคือมีวันนึงถุงเงินเขาก็จะแบบคงอยากจะเข้ามาหาแล้วเขาก็คือเอาตัวไปชนกับคอกอะค่ะคอกของเขาปรากฏว่าคอกนี่มันล้มทับเขาพอคอกทับเราก็นึกว่าเขาตายแล้วนอนเงียบตัวนี้เขาก็รักน้องมากคือพอเห็นน้องโดนทับเขาก็แบบว่าเข้ามุมแล้วเขาก็สั่นแล้วเขาก็ร้องดังกว่าน้องอีกซึ่งตัวเองเนี่ยไม่ได้โดนทับเลยค่ะเราก็เลยรู้สึกเขาผูกพันกันเขาอยู่ด้วยกันก็พอพี่ปุ้ยลงมาก็รีบเอาคอกออกอะค่ะเสร็จแล้วก็ดีขึ้นคือตกใจมากกว่าก็ดีขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยซนแต่ว่าที่สำคัญก็คือพอหลังจากนั้นเราก็จะรู้เลยว่าตัวนี้น่าสงสารคือทุกคนก็จะเทใจไปสงสารตัวนี้พอทุกคนเทใจไปสงสารตัวนี้มันก็กลายเป็นว่าตัวเนี้ยโดนแบบไม่มีใครอุ้มเลยกลายเป็นตัวนี้เดี๋ยวนี้ดื้อเลยค่ะเขาก็เหมือนกับเรียกร้องความสนใจแต่เดี๋ยวนี้ก็พยายามมาอุ้มเขาให้มากขึ้นเขาจะได้ไม่น้อยใจต้องยอมรับเลยว่าเด็กผู้ชายก็คือน้องภูมิเนี่ยเขามีประวัติเขาเคยถูกหมางับพอตอนเด็กๆอ่ะตั้งแต่นั้นมาเขาก็จะไม่ยุ่งกับสัตว์เลยพอมาเลี้ยงหมาแรกๆไม่จับเลยวิ่งหนีตั้งแต่ตอนนั้นที่เอามา50วันจนถึงวันนี้ก็ลูกเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละคนคือจากเด็กที่แบบไม่จับหมาไม่เล่นกับหมาเลยก็คือตอนนี้มีความรับผิดชอบมีหน้าที่เอาข้าวให้หมานะฮะเช็ดฉี่เช็ดอึนี่ยังคอยเวลาหมาอึมาฉี่ก็ยังแม่พ่ออะไรอย่างนี้อยู่ค่ะแต่ว่าที่สำคัญคือรู้ว่าเขารักเพราะว่าเริ่มอุ้มได้เริ่มแบบเกาท้องเริ่มเป็นห่วงแค่นี้ที่บ้านก็แฮปปี้มากแล้วที่ลูกก็เปลี่ยนจากเล่นเกมดูทีวีมาเลี้ยงแล้วก็เอาใจใส่น้องมากขึ้นแล้วก็พูดแบบแทนตัวเองว่าพี่แล้วก็เรียกน้องหมาว่าน้องตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นอินอะมันเพิ่งเป็นคนในครอบครัวตอนเช้าพี่ปุ้ยจะตื่นเช้าก่อนคนอื่นใช่ไหมคะพอเช้ามาเนี่ยพี่ปุ้ยจะแบ่งกับแฟนคือตอนแรกก่อนที่เราจะเลี้ยงเนี่ยเราตกลงกันก่อนว่าตอนเช้าเนี่ยคุณพ่อเขาจะเป็นคนให้อาหารแล้วก็เก็บทุกอย่างที่แบบว่าน้องทำเลอะเทอะส่วนถ้าตอนเย็นก็จะเป็นหน้าที่ของพี่ค่ะแล้วถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าเราอยู่บ้านพร้อมกันก็จะเป็นหน้าที่ของภูมิก็คือแบ่งหน้าที่กันชัดเจนแต่ถามว่าแบ่งเวลายังไงเนี่ยคือพี่ต้องถามตัวเองและถามทุกคนในครอบครัวกันเลยว่าเราพร้อมไหมที่จะเลี้ยงเหมือนตอนที่เรามีลูกอ่ะเราก็จะถามเลยว่าเราพร้อมหรือยังที่จะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเราโชคดีมากที่ได้หมาที่แบบนอน3ทุ่มตื่น6โมงกลางคืนไม่ดิ้นไม่อะไรเลยแล้วก็ไม่เลอะเทอะค่ะก็บอกเขาเสมอเลยว่าเขาคงเกิดมาเพื่อมาเจอเราแล้วก็บอกเขาตลอดเลยว่าทำไมไม่มาเกิดเป็นลูกแม่แต่แค่นี้ก็โอเคกับผู้ดูไปคนเดียวก็ถามว่าเหอะไหมคงเหอะมากแม่ให้ถุงเงินมันกินเร็วนะเนี่ยแต่ก่อนมันจะแบบว่าแบบว่ายกมืออยากให้ยกข้างไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คงไม่ได้แล้วเพราะว่าขนมมันบังตาหมดแล้วเฮ้ยถุงทองขนมอยู่นี่ถุงทองเ
วันนี้เวลาอุ้มเขานะคะพาเขาไปดูกระจกก็จะถามเขาตลอดเวลาเลยว่ารู้ตัวเองไหมเนี่ยว่าเป็นหมาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเขาคิดว่าเขาเป็นลูกเราคงไม่คิดอะว่าตัวเองเป็นลูกสุนัขอะแต่ก็ต้องคิดว่าเป็นลูกแม่เนาะถุงทองจริงไหมถือเป็นเดือนของวันแม่นะคะซึ่งหลายๆคนก็คงจะนึกถึงคุณแม่แล้วก็อยากจะใช้เวลาอยู่กับคุณแม่อย่างเรามีลูกแล้วเนี่ยค่ะเราก็ดีใจที่เราได้ลูกใหม่มา2ตัวนะคะแล้วคิดว่าลูกก็คงดีใจด้วยดูจากอาการก็คือเขามีความสุขที่ได้อยู่กับเราเราก็จะใช้โอกาสในช่วงเนี้ยค่ะทำให้เขารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสุนัขเป็นนกเป็นปลาเป็นเต่าเนี่ยเราก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันได้เป็นแม่ลูกกันได้รักกันได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เกิดมาจากท้องเดียวกันอิ่มและลูกเลยดังถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เกิดมาจากท้องเดียวกันแต่เราก็มีสายสัมพันธ์ที่ผูกพันกันนะคะ Someday, oh, 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 oh.แล้ววันนี้ก่อนจากกันไปผมมีกิจกรรมดีๆเพื่อต้อนรับวันแม่มาฝากกันครับเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาชมรมคนรักสุนัขคลับอโกโก้กับโครงการใจดีสีขาพาเยี่ยมบ้านได้มาส่งมอบความสนุกให้กับน้องๆที่มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่5แล้วนะครับมาทำบุญนะคะที่มูลนิธิคริสเตียนบ้านใส่ลุงค่ะที่อยู่ที่ปากเกร็ดค่ะวันนี้เราก็นำของนะคะสื่อการเรียนการสอนนะคะแล้วก็เครื่องใช้เด็กเอามาบริจาคให้ที่นี่วันนี้เนี่ยพี่พาน้องหมามาเนี่ยเพราะอยากให้เด็กๆที่นี่เนี่ยเขาได้รู้ถึงสายพันธุ์ของสุนัขว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอุปนิสัยเป็นยังไงเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยปลูกฝังความรักพูดได้นะเชื่อปากนะมันตื่นไหมแล้วก่อนจากกันไปสมาชิกโครงการใจดีสีขาพาเยี่ยมบ้านยังนำของขวัญมากมายมาแจกให้กับน้องๆทุกคนด้วยครับดูน้องๆกันสิครับดีใจกันใหญ่เชียวครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องซีอุดก็ได้ทำความดีหลายอย่างเลยแล้วก็สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้เด็กๆที่นี่มากมายเลยนะคะสำหรับเดือนสิงหาคมนี้นะคะในวันแม่ที่จะถึงนี้นะคะใครๆที่เลี้ยงน้องหมานะคะก็อยากเชิญชวนให้มาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะให้น้องหมาของเราเนี่ยได้มาเล่นกับเด็กๆ เป็นการบำบัดอย่างนึงด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนให้ผู้ที่รักน้องสุนัขนะคะมาทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้ด้วยกันนะคะสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ชมรมชาวชาวนะคะเซิร์ชเฟซบุ๊กที่ชาวชาวคลับไทยแลนด์แล้วเข้ามาคุยกันนะคะก็นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่โครงการใจดีสีขาพาเยี่ยมบ้านครั้งที่5ได้มอบโอกาสและสิ่งดีๆให้กับสังคมและเจอหายก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้กับโครงการดีๆแบบนี้อย่างเต็มที่นะครับเวลาแห่งความสุขนี่ช่างสั้นเหลือเกินนะคะเวลาเราหมดอีกแล้วค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะเราก็เจอกันแบบนี้ได้ทุกสัปดาห์เลยนะคะเวลาเดิมนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะพาร์คเลนนะคะสำหรับสถานที่ในการถ่ายทำนะคะแล้วก็ร้านนี้ด้วยค่ะ Twinkle นะคะใครว่างๆนะคะเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะไปไหนก็มาที่นี่ได้นะคะเขาเวลคัมคนรักน้องหมาทุกคนเลยนะคะสัปดาห์หน้าเราจะไป
ไปที่ไหนกันนะคะต้องติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายNot just 'cause I'm on a high. Homeboy is totally obvi. You don't be listening to her mind. She wanna get right, get money, get sex, get real. All intertwined. This is stadium music. 50 thou jumping at a time. Let's get right.